ที่เกาะเชโจอากาศดีมากเลยค่ะคุณสามีก็เลยพาออกมาเที่ยวนะคะที่สวนดอกไม้เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันคนมากันเยอะมากนะทุกคนดูจากรถที่จอดอยู่นะแล้วก็ยังจะตรงนี้อีกคือคนเยอะมากถ้าใครมาที่เกาะเชโจนะดึกตอนนี้นะต้องมาที่สวนดอกไม้ตรงนี้คือฮิตมากยอดฮิตเลยจะบอกก่อนอื่นเราต้องซื้อตั๋วเพื่อที่จะเข้าไปข้างในก่อนนะคนแล้วมันสวยมากรอบๆจะเป็นดอกไม้ที่ทั้งหมดเลยค่ะพักแดดเราได้ไหมสวยมากคือขนาดมันร่วงไปเยอะแล้วนะทุกคนเพราะว่าหิมะตกแล้วก็พายุเข้าตอนนั้นนะคะคิดว่ามันร่วงไปหมดแล้วแต่พอมาวันนี้เฮ้ยมันยังอยู่อ่ะคนต้องมาให้ได้นะคนต่อคิวเข้าไปถ่ายรูปนะทุกคนแถวยาวมากสู้ไม่ไหวค่ะขึ้นไปดูข้างบนนะมันเป็นคาเฟ่แต่ว่าถ้าเราขึ้นไปดูข้างบนมันจะแบบเห็นวิวข้างล่างทั้งหมดนะจริงแล้วเนี่ยที่เกาะเชจูอ่ะมันสวยทุกฤดูนะทุกคนเพียงแต่ว่าแต่ละฤดูเนี่ยมันจะเปลี่ยนดอกไม้ไปเรื่อยๆว่าฤดูนี้เป็นดอกไม้ชนิดนี้ฤดูถัดไปเป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเชื่อเถอะว่ามาเกาะเชจูทุกฤดูสวยหมดเลยเราถ้าเกิดว่ามาช่วงเดือนธันวาเดือนมกราอะไรเงี้ยนะคือดอกไม้จะแบบสวยสะพรั่งมากดูยังเต็มต้นอยู่เลยอ่ะตอนแรกคิดว่ามันร่วงหมดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือหิมะแล้วก็พายุมันเข้าที่เกาะนะตอนนั้นเนี่ยยังสวยปิ๊งอยู่เลยรีบมานะคะก่อนที่มันจะร่วงจนหมดTell me, was it all just a lie? In the college, you'll begin.
Thank you.